สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการฟ้าใสรายการสร้างสรรค์สังคมโดยการนำเสนอกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมส่งผ่านมายังท่านผู้ชมรายการให้ได้รับรู้สิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะวันนี้ทางรายการฟ้าใสจะมานำเสนอเรื่องราวกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวตำบลฉลองค่ะโดยมีท่านนายกสำราญจินดาพลผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์จัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในตำบลฉลองและกิจกรรมในครั้งนี้ก็คืองานแห่เทียนพรรษานำเยาวชนเข้าวัดรักษาประเพณีค่ะตามเพลินมากันเลยค่ะรับรองวันนี้สนุกแน่แถมได้ร่วมกันทำบุญอีกด้วยค่ะวันที่29กรกฎาคม2558ที่พื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาโครงการนำเยาวชนนิสิตนักเรียนนักศึกษาสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี2558ของเทศบาลตำบลฉลองโดยมีนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองพร้อมด้วยฝ่ายบริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลประชาชนตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมขบวนแห่เทียนพรรษาค่ะโดยปีนี้ได้มีการถวายเทียนพรรษาให้แก่3วัดค่ะได้แก่วัดชยธารารามหรือวัดฉลองวัดลัทธิวนารามและวัดศรีระสุภารามค่ะซึ่งก็มีการนำเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนกว่า400คนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่ดีงามและยังเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาโดยขบวนแห่เคลื่อนออกจากที่ตั้งวัดลัทธิวนารามเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางถนนเจ้าฟ้าตะวันออกมุ่งสู่วัดชยธารารามเพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาจากนั้นก็เคลื่อนต่อไปยังวัดศรีระสุภารามซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะข้าพรรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในพื้นที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีซึ่งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของวันเข้าพรรษาแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสใครก็ตามสำหรับวันเข้าพรรษานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยปีนี้ตรงกับวันที่31กรกฎาคม2558ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้น้องเพลินทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่ได้พาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆวันนี้ขอกล่าวสวัสดีแล้วพบกับน้องเพลินและรายการฟ้าใสได้ใหม่ในเทปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ